ออกซิเจนเลยนะคะมันอยู่มาตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะแล้วมันไม่มีพัดลมดูดอากาศเนี่ยเข้ามาเปิดประตูเข้ามามีกลิ่นเหมือนลูกเงาะเลยค่ะนึกว่าไม่ทันรับประทานลูกเงาะกันจานสองอยู่กินมันอบๆอะค่ะชื้นๆอยู่นานๆอาจจะแบบมีอาการนั่งหลับอะไรนะคะเพราะออกซิเจนมันหมดเหมือนกันนอนนะเพราะนอนที่เราปิดแอร์แล้วเราจะง่วงตลอดเวลาแล้วหลับเลยมันเพราะมันไม่มีออกซิเจนเนาะมันไม่ค่อยดีอ่ะชื้นๆอุณหภูมิไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยแห้งเอาหรือยังคะทิปหน้าห้องคนละสองอันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันนะคะเสร็จเร็วจะได้กลับบ้านเร็วนะคะเอาเลยใช่ไหมคะเอาเชิญเข้ามาเลยนะคะจริงๆเนี่ยลงโพงเราต้องไปเชื่อมโยงที่ห้องน้ำผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมคะเวลาที่เราบอกเอาได้ยังเพื่อนที่อยู่ห้องน้ำจะได้ออกมาจะได้ไม่ต้องไปเดินตามไปเนี่ยตอนคุณห้องสอบนะคะจะแบบจะไม่มีลาสมินิตของไม่ยอมห้องสอบต้องไปเดินตามเอ๊ะมันซุกอยู่แถวไหนด้วยความเป็นห่วงใหญ่จะเกิน15 นาทีครึ่งชั่วโมงก็จะมีปัญหาเอายังคะวันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันอินเฟคชันนะคะซึ่งจะรวมมีช่วงแรกจะเป็นรวมมีเวอร์ชันเล็กๆสั้นๆนะคะของ superficial cutaneous mycosis แล้วก็ subcutaneous mycosis แล้วก็ systemic mycosis 1ชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยพีเรียดที่2เนี่ยจะเป็น bacterial skin and wound infection นะคะเป็น1ชั่วโมงซึ่งแต่ละชั่วโมงเนี่ยตอนท้ายของพีเรียดเนี่ยจะเป็นตัวอย่างข้อสอบเก่าๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะคะมันเก่าจริงๆเข้าไปใหม่แล้วไม่ดีใครมีช่วยส่งข้อด้วยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเรียนส่งไปให้นะพร้อมยังคะอันแรกนะคะ superficial cutaneous mycosis จะมีเปื้อนประ candidiasis สักคิวก็จะมี2อันนะคะคือ mycetoma กับ chromomycosis แล้วก็ systemic mycosis เนี่ยก็จะเอาแค่สั้นๆน้อยๆนะคะคือคริปโตคอโฟซิสแล้วก็เพนิสโลซิสมาเนติอาแล้วก็แอสเพอร์เจโลซิสนั่นเองโรคแรกนะคะเปลือยภาษาอังกฤษเรียกว่าพิทายเรียซิสวอร์ซิเทลเลอร์ซึ่งมาจากลักษณะพิทายเรียซิสแปลว่าเป็นขุ่ยๆคล้ายหลับข้าววอร์ซิเทลเลอร์แปลว่าแวรี่อินเทลเลอร์คือลักษณะรอยโรคอาจจะมีสีเข้มขึ้นกว่าผิวหนังปกติเกลือจางลงกว่าสีผิวหนังปกติก็ได้เชื้อสาเหตุก่อโรคเป็นเชื้อยีสต์ตัวหนึ่งที่ชอบไขมันเราเรียกว่าลิโปเดนิกยีสต์ที่ชื่อว่ามาลาสีเสียมาถึงนาทีนี้เนี่ยไม่มีคนไหนในชั้นไปยีไม่ได้แล้วนะคะถ้ายังไม่ได้เนี่ยมันพิจารณาตัวเองบ้างนะคะก็ยังเกิดอะไรขึ้นในสมองเราล้อเล่นโอ้เอาช่อเล่นรอขนาดนี้ภาพต่อมาที่ชูฟอร์มนะคะคือลักษณะของเชื้อราที่พบในสีสมตรวจผู้ป่วยหรือในรอยโรคของผู้ป่วยถ้าเป็นชิปชูฟอร์มของรอยโรคเคลื่อนนี่นะคะสิ่งที่เราต้องเจอก็คือเส้นหมี่และลูกชิ้นสาเกิดก็เรียกว่าสปาเกตตี้แอนด์เมทบอลแต่ทางตาภาษาทางการเราจะเรียกว่าราวเซลล์บัตติ้งดีเซลก็คือลักษณะเซลล์กลมๆแล้วก็บัตติ้งแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ประกอบกับช็อตไฮฟอลแฟรกเมนต์นั่นเองนะคะอันนี้คือภาษาที่เราใช้เวลาออกข้อสอบนะคะกลาดนะกลาดชื่อภาษาคือเรียกว่าทีเนียหรือเดอร์มาโตไฟโตเซสนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อกลุ่มก่อโรคกลาดที่เรียกว่าเดอร์มาโตไฟซึ่งเป็นเชื้อฟิลาเมนตัสปัจจัยที่ชอบเคลาติงเราเรียกว่าเคลาติโนติดิกปัจจัยประกอบไปด้วยเชื้อราสาย3จีนัสก็คือจีนัสไมโครสปอรัมทริโคไฟตอนแล้วก็อีพีเดอร์โมไฟตอนนะคะลักษณะรอยโรคกลาดนะคะขั้นที่1กลาดที่ผิวหนังเรียกว่าทีเนียร์คอร์โบเรสลักษณะรอยโรคกลาดที่ใช้ออกสอบในข้อสอบทางวิชาก็คือขอบรอยโรคนูนแดงขึ้นมาซึ่งอันนี้ตรงกับภาษาคือเรียกว่า active border active border จะเป็นบริเวณซึ่งถ้าขูดผิวหนังไปตรวจจะมีโอกาสเจอเชื้อที่เยอะที่สุดนะคะที่ชูความของรอยโรคกลาดเนี่ยนะคะสิ่งที่เจอคือเจออะไรจะเจอร้านชิ้นเซปเตตไฮฟี่แล้วก็ส่วนของไฮฟี่หรือส่วนของสายลาค่ะปลายของสายลาเนี่ยจะพบ chain of arthrochondria นะคะ
อาตัวคนนี้เนี่ยคือแบบนี้นะคะถ้ามีกำลังขยายเพิ่มขึ้นก็คือลักษณะของเซปเต็ดไฮปี้เนี่ยบางชนิดซึ่งเวลาที่มันแบบชัวร์เต็มที่แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างเซลล์วอลเนี่ยหนานะคะขึ้นมาทำให้แต่ละเซลล์ทำหน้าที่คืออาตัวคนนี้ได้นะคะดักกล่าวที่เราเห็นเนี่ยคือเศษซากของอีพิเทียลเซลล์นะคะเพราะการกดกลุ่มผิวหนังเราใช้วิธีทำ KLHเทมเพลตซึ่งนี้จิตน่าจะจับได้ใช่ไหมคะว่า KLH นี่ทำหน้าที่เป็นด่างจะย่อยสลายโพอิพิเทียลเซลล์เนี่ยทำให้เราดีมอนสเตรตปักเกิลเอลิเมนต์เนี่ยได้ชัดเจนขึ้นนะคะต่อมานะคะแคนดิดาซิสคือโรคติดเชื้อราที่เกิดจากเชื้อในจีนัสแคนดิดาเชื้อแคนดิดาเป็นเชื้อยีสต์ที่มีลักษณะเรียกว่ายีสต์ไลฟ์ฟังกัสเกิดการเกิดแคนดิดาซิสเนี่ยเกิดจากสปีชีส์ที่เจอความรู้สึกเกิดแคนดิดาหรือแคสนั่นเองแคนดิดาซิสจะรีเลทกับความเปียกชื้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอันแรกในเด็กเล็กๆช่องปากเปียกชื้นเนี่ยนะคะถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นซาร์ได้นะคะซาร์เรียกว่าซาร์ซอร์อางอซาร์ซาร์เกิดจะรู้ว่า plus thrust เหมือนเคยสะกดให้ฟังแล้วตอนเราเป็นปีสองนะตอนนี้เป็นปีสามแล้วนะคะเป็นซางนะคะอันนี้เป็นผดเผยที่ผิวหนังนะหรือว่าผิวเทนเนสแคนดิดาซิสนะคะอันนี้เรื่องกับความเปียกชื้นชัดเจนนะคะถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือน้ำหนักตัวเยอะเนื้อเป็นเกล็ดๆนะคะยกขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเหงื่อแตกเนี่ยนะบริเวณนี้เนี่ยเปียกชื้นแล้วก็มีการเสียดสีกันจะเห็นลักษณะแคนดิดาซิสเนี่ยมักจะเห็นพัฒน์ที่เรียกว่าซัตโทไลเซชันนะคะคือดาวรูปบริวารแบบนี้อันนี้ก็ดาวรูปบริวารนะคะดาวเทอร์ไลท์นี่เป็นเผื่อท่าอ้อในเด็กผู้ชายนะคะดาวรูปบริวารมีดาวรูปบริวารนะคะในเด็กผู้หญิงนะคะอันนี้ซอกนิ้วนะคะแคนดิดาซิสซอกนิ้วก็คือน้ำกับเท้านั่นเองซึ่งเวลาที่มีน้ำท่วมเยอะในแจกยาก็คือแจกยาฆ่าแดงแคนดิดานั่นเองนะคะแคนดิดาซิสน้ำกับเท้าเหม็นนะคะแต่ได้ไม่ลืมต่อมานะคะแคนดิดาซิสที่เป็นที่เนื้อเยื่อรอบเล็บก็เรียกว่าพาราไมเคียนะคะอันนี้เป็นทั้ง10เล็บพร้อมกันนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานที่ทำคือนิ้วมือนี้ต้องเปียกชื้นตลอดเวลานะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะอันนี้เรียกว่าโอไมเคียอันนี้เป็นทั้งเนื้อเยื่อรอบเล็บและก็ตัวเนื้อเล็บก็เรียกว่าโอไนโคพาราไมเคียนั่นเองสำหรับฟีเมลเจนิเทเรียนะคะก็เกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าเป็นวาจินอลพลัสนะคะจะมีฉากแล้วก็คันมากๆนะคะก็จะเป็นรูปซึ่งมีสิทธิ์เห็นแล้วก็ประทับใจนะคะว่าวาจินอลคันเดเดซิสต่อมานะคะสับคิวเจเนียสไมโครเซตอันแรกคือโรคเท้ามีรูไมเซตโตมานั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามเชื่อจับเป็นไมเซตโตมาเนี่ยอ๋ออันนี้โค้ชรูปให้เห็นนะคะว่ารูปเปิดให้หนองไหลออกมารูปที่เอามานี่นะคะล้วนแต่พยายามเก็บรูปที่เราเคยเห็นกันแล้วเพื่อให้เกิดความซ้ำซากและจำติดคนนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าลืมเพราะว่าไม่มีอะไรที่ทำใหม่นะคะมีแต่มีอะไรที่ใหม่ลักษณะที่จะบอกเป็นไมเซโตมาจะประกอบด้วยลักษณะ3ประการและไตรแอดและประกอบไปด้วยอันที่1รอยโรคที่เป็นจะต้องบวมภาษาเกรกเรียกว่า tomb infection ประการที่2รอยโรคจะต้องมีรูเปิดที่เรียกว่า draining cyanosis คือมีรูเปิดให้หนองหรือดิฉาดเนี่ยไหลออกมาอันนี้ประการที่3หนองหรือดิฉาดที่ไหลออกมาเนี่ยจะมีเป็นเม็ดๆที่เรียกว่าแกรนหรือ granule ซึ่งจริงๆแล้วก็คือไมโครโพรตีนของเชื้อก่อโรคนั่นเองนะคะเราสามารถเก็บไมโครโพรตีนอันนี้เนี่ยออกมา culture นะคะไอเดนไฟล์หาเชื้อสาเหตุก่อโรคได้เชื้อราตัวก่อโรคนะคะถ้าเกิดเป็นทูปัญจายนะคะก็จะเรียกไมเซโตมาชนิดนั้นว่ายูไมเซโตมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในลิ้นเรียกว่าเป็นซอร์แซปโรด most common ของเชื้อซอร์แซปโรดก็คือเชื้อพีนิกก็คือซูดาเลสเชียบอยดีอาร์เนเชื้อพีนิกนะคะพีนิกก็ใบตายไปตั้งนานแล้วนะคะซูดาเลสเชียบอยดีอาร์เลยหมดความดังไปด้วยนะคะสมัยที่พีดิกเขาเจ็บป่วยในเชื้อที่ดังมาตอนนี้แผ่วไปแล้วนะฮะแต่ว่าวิสิตคงจะระลึกถึงนะฮะสุดาและชิเลียนบอยเนี่ย
ผื่อไมเซโตมาชนิดที่เกิดจากเชื้อชนิดไคเลอร์แบคทีเรียนะคะหรือเรียกเชื้อกลุ่มนี้ว่ากลุ่มแอคติโนไมเซสนะคะเชื้อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มไคเลอร์แบคทีเรียไมเซโตมาที่เกิดจากกลุ่มไคเลอร์แบคทีเรียก็เรียกว่าแอคติโนไมเซโตมานั่นเองซึ่ง most common ที่เราเจอในบ้านเราก็คือโนคาเดียแอสเตอรอยด์ซึ่งปีที่แล้วนะนิสิตก็ได้ผัดเฉียเชื้อดูกันนะคะถ้าเผื่อยังพอจะจำได้อยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือผิวหน้าโคลนของเชื้อโนคาเดียนะคะจะอีกเรื่องติดกับผิวเนื้อวุ้นนะคะถ้าเฉียเชื้อมาดูค่ะและกล้องจุลทรรศน์ก็จะพบว่าเป็นล้านชิ้นฟิลาเมนต์ขอเน้นว่าไม่ใช่ไฮฟี่นะคะแต่เป็นฟิลาเมนต์เพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียชนิดที่สูงก็คือไดเมตเตอร์ของไฮฟี่ของฟิลาเมนต์เนี่ยไมครอนเดียวเท่ากับไดเมตเตอร์ของหลอดเชฟแบคทีเรียนั่นเองแต่มันล้านชิ้นได้ค่ะก็เลยเห็นเป็นล้านชิ้นฟิลาเมนต์แบบนี้นั่นเองภาพนี้นะคะคอลัมน์ซ้ายสุดจะเป็นชื่อจีนัสนะคะก็มีจีนัสโนคาเลียอะเทโนแมนดูล่าเซปโตไมเซสอะเทโนไมเซสนะตัวล่างสุดนะคะจีนัสอะเทโนไมเซสเป็นอะนาโรบิกไฮเดอร์แบคทีเรียนะคะแต่ตัวบนสุดซ้ายบนโนคาเลียเนี่ยจะเป็นจีนัสที่ข้อสอบแพทย์ศาสตร์ชอบออกมาออกข้อสอบนะคะซึ่งสิ่งที่เขาออกข้อสอบก็คือผลของการย้อมพาเชียลแอซิดฟาสเตนนั่นเองย่อว่า PAS positive หรือตัวเดียวในขณะที่ไฮเดอร์แบคทีเรียตัวอื่นเนี่ยไม่กระทีนะคะโรคสับผิวชนิดไมโครเซสต่อมาก็คือโครโมไมโครเซสหรือโรคเท้าดอกกระหล่ำของจริงอันที่หนึ่งโครนิกแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนะคะลักษณะรอยโรคเป็นที่ชั้นผิวหนังที่เลือดลงไปถึงชั้นเลือดสับคิวเทเนสที่ชูนะคะรอยโรคตะปุ่มตะปักก็เรียกว่าบูโรโคสนะคะถ้าเป็นนานๆก็แบบหน้าผิวหน้าคล้ายๆดอกกระหล่ำแต่สามคือก็เรียกว่าคาลิปเปอร์ไลฟ์อัพเดรสนะคะลักษณะรอยโรคก็คือจะต้องมีคอท็อปเอ็นฟรีนะคะแล้วก็เป็นนานๆจะเกิดออโต้อินอคูเลชันกระจายเพิ่มขึ้นรอบๆจากรอยโรครอยแรกนะซึ่งถ้าทิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆรวมกันเป็นตุ้นใหญ่ๆจนสุดท้ายก็กลายเป็นโรคเท้าต่อไปแต่ว่ายังไม่หลับใช่ไหมฮะคนสอนในง่วงนอนมากเพราะออกซิเจนมันน้อยๆเลยนะนั่งๆไปจะฝอยหลับเลยขอไปนั่งคล้องล้อเลยเชื้อราตะกอโรคเนี่ยนะเป็นเชื้อราสายที่ภาษาไทยเรียกว่าราดำกลุ่มนี้เราเรียกว่าดีมาเดียเช่นสังจานนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มราดำซึ่งมันในผนังเซลล์วอลของเชื้อราเนี่ยจะมีสารเดลิเมทที่อยู่ภายในนะคะก็เรียกว่าดีมาเดียเช่นสังจานนี่สิจะได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นวอร์แล้วก็ก่อนที่จะเติบโตเป็นแพทย์ต่อไปนะคะต่อไปไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วเกิดได้ยินดีมาเดียเช่นสัญจาคงไม่มีใครอธิบายปากเราก็นี่มันคืออะไรเราจับสร้างสถานการณ์เชื้อราดำกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะที่ก่อให้เกิดโรคในเท้าดอกหลังเนี่ยโดยทั่วไปเป็นเชื้อที่มีอยู่ในดินเขาเรียกเป็นสอยสับโลกยกตัวอย่างที่นักที่เจอบ่อยๆก็มีปอนเซปเทียคาร์โดสปอเรียมแล้วก็เทลาปลาลักษณะที่ชุมปองที่เจอเนี่ยนะในดัฟซีเนี่ยจะต้องหาสเคอร์ติกบอดี้คือลักษณะที่เป็นเซฟเต็ดบอดี้อย่างนี้นะคะอยู่ในสีฟกตัวเป็นเหมือนกับเหรียญสตางค์เหรียญสลึงบ้านเราเนี่ยนะเขาเรียกสเคอร์ติกบอดี้นั่นเองเข้าสู่ซิสเตมิกไมโครเซสแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยคริปโตโคโคซิสเพนิซิลซิสมาเนียแล้วก็ aspergillosis อันแรกนะคะ cryptococcosis ก็คือ infection ที่เกิดจากเชื้อยีสต์ตัวหนึ่งซึ่งมีแคปซูลหุ้มอยู่เราเรียกว่า encapsulated yeast ที่ชื่อว่า cryptococcus neoformans เชื้อตัวนี้ปกติพบได้ในหมู่นกพิราบนะคะที่บินไปบินมาทุกท่านนะคะที่สนามหลวงเนี่ยปกติการก่อให้เกิดโรคเนี่ยจากการสูดดมหายใจเอาเชื้อที่ในสิ่งแวดล้อมเข้าไปในทางเดินหายใจเวลาที่เชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะพบว่าเชื้อจะมีแคปซูลบางมากเหมือนถ้าจะไม่มีเลยทำให้เซลล์ขนาดของยีสต์เซลล์เล็ก 1-2 ไมครอนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสู่อะลวีโอไลได้เพราะฉะนั้นเนี่ย
primary infection ติดอยู่ที่ปอดเองหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อจะ regain power นะคะเหมือนกับเราเล่นเกมเลยนะคะมันก็จะเริ่มมีแคปซูลหนาขึ้นมานะคะ virulence เพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะก่อให้เกิดโรคได้ถ้าในกรณีที่เราได้รับเชื้อเยอะปริมาณเยอะหรือร่างกายเราอ่อนแอเราก็อาจจะก่อให้เกิดโรคเทปโตคอโคซิสได้นะคะเชื้อเนี่ยชอบสารที่อยู่ในเซลล์เพราะฉะนั้นมันจะตั้งต้นอยู่ที่เซลล์เรานะคะแล้วก็อาการทางคลินิกที่พบบ่อยที่สุดจึงเป็นคริปโตคอโคเมนิงไจติสนั่นเองนะคะวิธีที่จะดีมอนสเตรทแคปซูลของเชื้อคริปโตคอโคนะคะวิธีนี้เราเรียกว่าทับIndia Ink Preparation คือเอา CSF ที่เจาะจากผู้ป่วยได้เนี่ยมาปั่นแล้วเอาตะกอนหรือ sediment เนี่ยมาผสมกับ India Ink นะคะแล้วก็ปิด cover glass แล้วก็ดูแผลในกล้องจุลทรรศน์เราจะเห็นว่า background เนี่ยนะคะเป็น India Ink particle ทำหน้าที่เป็น negative staining ทำให้เรา demonstrate ที่เซลล์อยู่ตรงกลางได้แล้วรอบๆที่เห็นนี้นะคะเป็น clear zone ก็คือส่วนซึ่งเป็นแคปซูลของเชื้อนั่นเองนะคะอันนี้คือลักษณะencapsulated yeast นะคะหรือเชื้อ cryptococcus neoformans นั่นเองต่อมานะคะ penicillosis manetii penicillosis manetii เกิดจากเชื้อ penicillium manetii ซึ่งไม่ใช่ penicillium ธรรมดาแต่เป็น penicillium ชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นรา2รูปที่เรียกว่า dimorphic ฝังจ่ายนั่นเองคือ culture ที่25 celsius หรืออุณหภูมิห้องเชื้อจะเจริญเติบโตเป็นฟิลาเมนตัสฟอร์มหรือไฮเปอร์ฟอร์มแต่ถ้าก่อให้เกิดโรคหรือเจริญเติบโตที่37เซลเซียสเชื้อจะเป็นลูกหลานยีเซลล์โรคเพนิซิลลิสมาเนติไอเนี่ยเมืองไทยและเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเป็นเอนเดมิกแอเรียนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเคสที่รีคอร์ดจากทางภาคเหนือของประเทศไทยเยอะนะคะเพราะมีอาจารย์ซับดีอยู่ที่นู่นเคสหลอกเยอะและก็พบว่าผู้ป่วยในเมืองไทยที่เป็นเด็กเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเจอ penicillosis manetii ก็เยอะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะลักษณะการเกิดโรคก็คือหายใจเอาเชื้อเข้าไปแล้วจะมีอาการไข้น้ำหนักลดไอแง่แล้วก็มี circulation รวมทั้งตับโตม้ามโตแล้วก็มีอาการทางปอดด้วยนะคะถ้าไม่รักษาจะน้ำหนักตัวลดลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็น circulation นะคะที่ชูฟอร์มเนี่ยนะคะที่เจอคือเจอยีสต์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นฟรีฟอร์มหรืออยู่ภายในมาโครปาสอันนี้ดูยากพยาธิแพทย์เป็นคนดูแต่ข้อสอบแพทย์สภาที่ชอบมาสอบก็คือจะอินดิเคทหรือระบุถามถึงเชื้อยีสต์ที่เป็นที่ชูฟอร์มว่าเป็นฟิชเชอร์ยีสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำตัวสีชมพูช็อกกี้พิงค์ให้เห็นนะฟิชเชอร์ยีสต์มาเมื่อไหร่หลับตาการได้เลยฟิชเชอร์ยีสต์เอาจุดเล็กๆนิดเดียวมาตอบจะไม่ให้เราท่องกับพิจารณาได้ยังไงถ้าเผื่อเอาเชื้อนี้นี่นะคะมาเคาน์เจอร์บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดบุญที่อุณหภูมิห้องเชื้อตัวนี้จะเติบโตเป็นฟิลาเมนตัสกระจายแบบเพนิซิลเลียมนะคะแต่เป็นเพนิซิลเลียมที่พิเศษคือสามารถสร้างพิกเมนต์สีแดงละลายลงไปในเนื้อวุ้นได้นั่นเองต่อมานะคะเข้าสู่โรคซิสเตมิกไมโครเซลโรคสุดท้ายคือ pulmonary aspergillosis aspergillosis ก็คือ infection ที่เกิดจากเชื้อ aspergillus species อะไรก็ได้แต่ species ที่เจอก่อให้เกิดโรคบ่อยที่สุดคือ aspergillus fumigatusและ infection ที่เกิดขึ้นจากเชื้อ aspergillus เป็น infection ที่ไหนในร่างกายก็ได้แต่ most common form คือ pulmonary form นั่นเองวันนี้เราตัดเฉพาะ invasive form มานะคะ pathogenesis ก็เป็นการที่เราสูดดมหายใจเอาคนีเดียของเชื้อ aspergillus เข้าไปในปอดอย่างที่กล่าวแล้วคนีเดียเนี่ยมีขนาดเล็กนะ1-2ไมครอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถลงไปถึงระดับของลมปอดได้นะคะก่อให้เกิดโรคได้เชื้อที่เดมิเนตออกมาแล้วอินเวดปรับเวสเซลในเยื่อปอดเนี่ยเราจะเห็นลักษณะทำมุมรามของสายลาแบบนี้นะคะที่เราเรียกว่า Y shape หรือเรียกว่า Dichotomous Branching นะคะถ้าเผื่อ wording อันนี้ใช้ออกข้อสอบโดยแพทย์สภาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะให้นึกถึงว่าเปอร์เซ็นต์เจอเกิดจากเชื้อที่เรามันตั้งใจที่อินเวดในเยื่อปอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเชื้อตัวอื่นก็ได้แต่ most common ที่อินเวดในเยื่อปอดคือ aspergillus นั่นเองก็
็คือ invasive form จาก S. pugillus หรือ invasive S. pugillosis นั่นเองอย่าลืม Y. check หรือ dichotomous branching นะคะเข้าสู่ข้อสอบข้อแรกนะคะผู้ป่วยหญิงอายุ50ปีมีแผลที่เท้าขวาเหมือนเป็นรูสีแดงเอาเชื้อไปยอมแผลสีฟ้าได้ผลไม่รู้เห็นเป็นหนองก้อนแข็งสีเหลืองถามว่าเป็นเชื้ออะไรเราตัวกระเดียแอสเซอร์ไบติสนะคะเท้าเป็นรูมีหนองก้อนแข็งเอาเกรนมาแอสิดฟ้าที่รู้ก็ยังรู้เอาได้ใช่ไหมคะต่อมาอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าข้อสอบเก่าจริงๆช่วงแรกเนี่ยมันก็จะได้จากการลักลอบจุกออกมาข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อสอบโจทย์มันไม่คอมพลีทหรอกนะฮะเราต้องเดาว่าใช้ข้อแม่ถึงอะไรบางทีก็สะกดผิดก็จะล้าไปแบบนั้นนะตามที่เขาสะกดผิดนะจะได้รู้ว่าความยากลำบากของดิสซิลูแรกๆเป็นยังไงข้อต่อไปผู้ป่วยชายมีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือคีย์เวิร์ดติดเชื้อ HIV คีย์เวิร์ดมีตุ่มที่หน้าสอบได้กล้องพบยีสต์ตาเราบอกว่ามีไฮเดรลินเซฟแต่ไหนดีมีงงเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อที่เห็นคืออะไรเดาเป็นนิสเซียมาเลียพีอาร์ถึงจบจะแปลกๆแต่เราก็ตอบได้อยู่ดีเราเก่งต่อมาผู้ป่วยชายอายุ30ปีมีผื่นขาวและขุยที่คีย์เวิร์ดนะผลการตรวจ KLH พบด้านสูงนิเดียและเซกเมนทัลไฮปีจบในการวิจัยบลาสโตโคนิเดียก็คือปาร์ตี้ยีสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเดาบลาสเสียงเฟิร์นใกล้เคียงที่สุดแล้วต่อมาหญิงอายุ40ปีมีก้อนที่คลอดเพราะสารมีรูเปิดหลายรูที่ก้อนเมื่อปีบริเวณก้อนมีหนองปนเม็ดแข็งสีเหลืองเข้มไหลออกมาลักษณะทางคลินิกนี้เกิดจากเชื้ออะไรใช่แล้วเพราะว่าไม่เหลือใครให้เลือดต่อมาผู้ป่วยชายมีตุ่มน้ำใสขึ้นที่หน้าและหน้าอกตรวจโดยไลฟ์ไมโครสโคปพบยีสต์มีบินารีวิชั่นมาแล้วคีย์เวิร์ดใช่เชื้อก่อโรคคือ Penicillium malathiae นั่นเองต่อมาธัญพืชมีราอาจมีสารในโบเกอร์ล้อมาได้แค่นี้นะคะที่เขาทำได้ความเครียดอยู่อะไรพระราศีโอ้มันจำได้แค่นี้นะคะก็มาจากอันนี้นะคะ S คือจะเราอะ A S เอา A รวมกันเป็นอัพราศีนะคะหวังว่ายังจำกันได้นะคะอัพราศีต่อมาพบแผลคอนูนแดงมาแล้วแอคทีฟเดอร์ทำ KLH preparation พบเซตเตอร์ไทบีแสดงว่าติดเชื้ออะไรรู้เอาก็น่าจะเป็นนี่ใช่ไหมฮะไทโคไบต้อแต่ที่โคสปอรัมมันมาจากที่โคไบต้อผสมกับไมโครสปอรัมนะฮะมันจริงนะไม่เป็นไรเราเข้าใจข้อต่อมาหญิงมีก้อนที่ข้อเท้าแผลมีรูเปิดหลายรูบีบแล้วมีหนองปนเม็ดเล็กๆสีเหลืองย้อมโมดิฟายอาซิฟ้าให้ผลลบแย่สิจำได้แต่ให้ผลบวกก็จะได้ผลลบตัวอะไรดีไม่ใช่แล้วก็ต้องรู้เอา A ออกเป็น E สเตปโตไมเซสฉลาดมากต่อมาผู้ป่วย SLE คีย์เวิร์ดมีไข้ไอกรอก2วันทำฟิลเช็คเอ็กซ์เรย์พบว่ามีหลังอินฟิวเจชันทั้งปวดออกทั้ง2ข้างนำเสมหะไปย้อมพบว่าติดสีโมดิฟาย AMP stain ก็คือ PAS นั่นเองคือ partial asymptomatic stain นั่นเองอยากทราบว่าเชื้อก่อโรคคืออะไรต้องเพราะว่าอันนี้ positive แล้วมันมักจะ relate กับ SLE นั่นเองสำหรับยูแบคทีเรียมนะคะเป็น gram positive หลอดชนิด anaerobic bacterium แล้วก็ physical bacterium นะคะเป็น gram negative หลอดชนิด anaerobic bacterium นั่นเองสองตัวนี้เนี่ยมาร์กเอาไว้ให้พวกเผื่อเขาจะเอามาออกในแง่ของการเป็นตัวรวมนะคะตัวเลือกเดี๋ยวเราจะงงว่าฟิวโซแบคทีเรียมมันคืออะไรเดี๋ยวนี้สิจะนึกถึงฟิวซาเลียมฟิวซาเลียมนี่รูปเขียวเกี่ยวข้าวนี่ทำให้เกิดกระจกตาเสียก็ได้เป็นเชื้อรานะแต่อันนี้เนี่ยฟิวโซนะอย่าสับสนฟิ
virus ตัวแบคทีเรียเป็นกรรม negative block ชนิด anaerobic bacteria นะฮะแล้วก็ eubacterium เป็นกรรม positive block ชนิด anaerobic bacteria ด้วยเช่นกันจำไว้ได้ก็ดีนะฮะเผื่อเป็นตัวเลือกตัวรู้ข้อต่อมาชายอายุ30ปีผลเลือด HIV positive มีอาการไข้เจ็บหน้าอกไอมีเสมหะผลตรวจเสมหะพบ intracellular fusion B cell อาการตึ๊ดpenicillosis มาในที่อายนะฮะซ้ำๆจนเต็มกันหมดแล้วต่อมาผู้ป่วยอาชีพทำงานคีย์เวิร์ดเป็น chronic leg ulcer มีประวัติเดิมเป็น thalassemia ตรวจที่แผลเจอ non septic heavy น่าจะติดเชื้ออะไรไทเทียมนะฮะซึ่งชื่อเต็มๆคือไทเทียม insidiosum นะฮะซึ่งอยู่ช่วงหลังๆของเขาคอยจับมีพูดให้ฟังนะคะว่าเชื้อนี้เป็นยังไงนะคะตอนนี้ผ่านไปก่อนคนไข้ DM ประวัติพบ non septic heavy ข้อนี้ง่ายๆเลยหน้าตาเป็นครึ่งหน้าจำได้ไหมคะมิวคอร์ไนโคซิสตัวอื่นที่เหลือเป็นเซปเตตไทปี้ทั้งนั้นเลยมิวคอร์เนี่ยเป็นราชั้นต่ำนะคะจำได้ไหมตอนเลคเชอร์นี้บอกคนสมัยก่อนเหยียดยามากเลยราที่ไม่มีผนังกั้นหรือนอนเซปเตตไทปี้นี้เรียกว่าเป็นราชั้นต่ำมิวคอร์มิวคอร์ไนโคซิสครอบครัวนี้ชั้นสูงหมดเลยมีเซปต่ำตอนเด็กเรียนก็งงว่าทำไมมันต้องชั้นต่ำด้วยงงต่อมาผู้ป่วยเบาหวานเป็น HIV พบ intracellular fusion disease โอ้เราตาการได้แล้วเนี่ยตาไม่ใช่ penicillium ธรรมดานะต้อง penicillium มาเนี่ยใหญ่เท่านั้นต่อมาผู้ป่วยชายมีตุ่มน้ำใสขึ้นที่ใบหน้าอุ้ยอีกแล้วพบ binary fusion โอ้เขามีแต่ขอให้ดูข้อ4นะคะ choice ตัวเลือกนะคะCoccidioides immensis คืออะไรเรามาดูกันศิลาก็ชอบนะคะข้อสองเชื่อตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่ปัญหาของบ้านเรานะคะเป็นปัญหาที่ Southwest US นะคะในดินแดนบริเวณที่เป็น desert soil ก็คือพวกที่เป็นทะเลทรายนะคะในบริเวณนี้เนี่ยเวลาที่ปีนึงจะมีฝนตกอยู่สักครั้งนึงช่วงสั้นๆแต่ทุกครั้งที่ฝนตกมาเนี่ยเชื่อตรงนี้จะอยู่ในทะเลทรายมันจะเจริญเติบโตขึ้นมาแบ่งตัวขึ้นจำนวนที่ผิวหน้าของทะเลทรายนะคะแล้วก็สร้างอาโทโคลิเดียพร้อมที่จะปลดปล่อยไปในอากาศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เดินทางผ่านทะเลทรายย่านนี้เนี่ยก็จะเจอแจ็คพอตนะคะสูดลมหายใจเข้าไปทำให้เกิดอาการปอดนะคะก็ยังพบว่าข้อ Coccidioidomycosis เนี่ย 60% ที่สูดลมหายใจเข้าไปเนี่ย asymptomatic 25% เนี่ยเป็นฟลูไรซิมพอมคืออาการข้างในข้างตัวเป็นหวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถรีคอเวอร์ได้ถึงเซลล์ลิมิตหายเองนะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยพัฒนาเป็นซิสเตมิกไมโครซิสได้นะซึ่งยังจะรีเซมเบิลจีดีคอกซิโอโดไมโครซิสเนี่ยเวลาที่เป็นจริงโรคนี้อันตรายนะคะเสียชีวิตได้เป็นปัญหาของ US เขาเชื้อที่ก่อให้เกิดคอกซิโอโดไมโครซิสก็คือคอกซิโอดิสอิมเมติสนั่นเองเชื้อCoccidioides immensis เนี่ยเป็นเชื้อราสองลูกที่เราเรียกว่าไดมอร์ฟิกกระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ชูฟองที่เจอคือจะเจอลักษณะเป็นสตรัคเจอร์ใหญ่ๆแบบนี้ที่เรียกว่าสเฟียร์ลูกภายในจะมีเอ็นโดสปอร์แยกๆอยู่ข้างในนะคะอันนี้ก็คือ Coccidioidomycosis นั่นเองข้อต่อมาผู้ป่วยชายมีภูมิลำเนาอยู่ในข้างเหนือคีย์เวิร์ดติดเชื้อ HIV มีตุ่มที่หน้าสองแต่ป้องพบจีมีเทลิเซเตตเอฟีเหมือนเดิมนะคะเราได้อยู่แล้วข้อ4ในซีเรียมอนิกาแต่เรามาดูช้อยตัวรวมนะคะ A กับ B พาราคอกกับลาสโตเมสเซสเมื่อครู่เราเรียนคอกมีเรียนคอกไปแล้วนะคะคือคอกซิไลดีอันนี้เนี่ยเป็นพาราคอกซิไลดีที่จริงคืออะไรลาสโตเมสเซสคืออะไร3โรคนี้เนี่ยศิลาเขาสอนนะคะแต่เราเนี่ยไม่มีเวลาไม่รู้ก็เลยเอามาสอนให้ตอบชั่วโมงเต็มเนี่ยนะคะมาดูกันนะคะว่าพาราคอกเป็นยังไงพาราคอกนะคะพาราคอกมาจากพาราคอกซิโอโดเมโคซิสเนี่ยมาจากเชื้อก่อโรคที่ชื่อว่าพาราคอกซิโอดิสบราซิเลนซิสนะคะเวลาก่อโรคก่อให้เกิดเรื่องโครนิกแกนโลมาตัสมิวคัสเมมเบรนรวมทั้งสกินแล้วก็ที่พัลมอนารีด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของเซ็นทรัลเซาท์ยูเอสเขาเนี่ยนะคืออเมริกากลางแล้วก็ทางใต้ของเขานี่เองค่ะ
โรคตัวเชื้อตัวนี้เนี่ยนะฮะพาราคอกเนี่ยจะเป็นราสองรูปหรือไดมอร์ฟิกเซนจาที่ชูฟอร์มที่เจอก็จะเจอลักษณะเป็นยีสต์เซลแล้วก็จะมีปักกิ้งหลายๆปักกิ้งพร้อมๆกันนะฮะภาษาอังกฤษก็เรียกว่ายีสต์วิทมัลติเพิลปัสPUDS คือหลายๆปัสพร้อมกันนะฮะถ้าสีล่างเขาจะบอกว่าเหมือนมิกกี้เมาส์จริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ค่อยเหมือนมิกกี้เมาส์แต่จะเหมือนตรงที่เซลล์ตรงกลางเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีปักกิ้งสองอันเนี่ยอันจะเหมือนมิกกี้เลยใช่ไหมใบหูมิกกี้เมาส์แต่พอเรามีมัลติเพิลปักกิ้งปักเดียวมันก็เลยเหมือนกับภาษาอังกฤษเขาว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะพวงมาลัยของกะลาสีเรือนะอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ว่าจำคำพูดอาจารย์ศิราได้บอกเหมือนมิกกี้เมาส์ก็เออเหมือนก็เหมือนมิกกี้เมาส์เอามิกกี้เอามิกกี้ก็ได้เนาะแต่วิธีจำง่ายๆก็คือมัลติเพิลปักเนี่ยค่ะจำได้สอบรู้ตอนนั้นอันนั้นพลาคอกแล้วนะฮะต่อมาบลาสโตเมซิสดึงมาไทติสก่อให้เกิดโรคบลาสโตเมโคซิสซึ่งเป็นซิสเตมิกไมโคซิสเป็นปัญหาของEastern North US แล้วก็อเมริกาออกเฉียงเหนือนะคะอีสานของ US เขาลักษณะของ blastomycosis เนี่ยนะคะที่ชุมพรที่เจอเนี่ยเนื่องจากเชื้อ blastomycosis dermatitis นี้เนี่ยเป็นราสองรูปหรือไดมอร์ฟิกบรรจายเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ชุมพรที่เจอเนี่ยเจอลักษณะยีสต์ซึ่งมีลักษณะ blood death budding yeast วิธีจำก็คือ blastomycosis blood deathฐานกว้างนะคะปักกิ้งที่มีอยู่เชื่อมกันระหว่างเซลล์แม่กับเซลล์ลูกเนี่ยฐานกว้างก็เรียกว่าบล็อกเบสปักกิ้งยีสต์ตัวนี้อาจจะจำได้นะคะบลาสโตเมซิสบล็อกเบสเชื้อตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีสิทธิ์อาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตภายข้างหน้าอาจจะมีความต้องการศึกษาต่อต่างประเทศนะคะ US ข้อสอบปูสมาร์ทก็ชอบออกนะคะบลาสโตเมซิสบล็อกเบสปักกิ้งเพราะฉะนั้นขอให้ลำลึกถึงรูปนี้ให้ดีนะคะเพื่อเผื่อไว้ทำอาหารกินภายภาคหน้านะคะเชื้อตัวนี้เนี่ยนะคะจะพบในดินหลอดอินวูดคือพวกไม้ผุนะคะไม้ผุหรือการลื้อซากตึกเก่าๆแล้วการขุดดินก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะสูดดมหายใจเชื้อลงไปแล้วพัฒนาขอให้เกิดโรคบลาสโตเมโคซิสได้นะคะโรคของ US ทาง Eastern North นะคะตอนนั้นผู้ป่วยชายมีตุ่มน้ำใสขึ้นที่หน้าและหน้าอกตรวจด้วยโอมีบันไดนิฟิชชั่นมาแล้วเพนิซิลลินมาเลเรียนะคะ29ชายอายุ30ปีมีผลเลือด HIV positive อ่ะ Vision is การกระบาดหลับตาเลยอีคนไข้ DMพบนอนเซตเตตไทปิ้งมาแล้วหลาชั้นต่ำมีขอทำงานผู้ป่วยอาชีพทำงานคีย์เวิร์ดเป็นครอนิกเล็กเอลเซอร์ประวัติเดิมเป็นทาราซีเมียตรวจที่แผลเจอนอนเซตเตตไทปิ้งน่าจะติดเชื้ออะไรไทเทียมนะคะไทเทียมอิซิโอซัมนะคะไลโซปักนี่นอนเซตเตตไทปิ้งเหมือนกันแต่ไม่ใช่รานาแต่ไทเทียมเนี่ยเป็นราน้ำอันนี้นะคะเป็นรายละเอียดของไทเทียมอินซิโดซัมนะคะคือเป็นกลุ่มราน้ำที่เราเรียกว่าโอโอเมซิสนั่นเองเชื้อกลุ่มนี้เนี่ยนะคะนอกจากอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยไซลาเป็นชนิดนอนเซตเตตไทฟีแล้วก็สามารถสร้างสู่สปอร์ซึ่งหมายถึงอะเซทรัลสปอร์ที่สร้างภายในสปอร์แบคทีเรียอะเซทรัลสปอร์ตัวนี้เนี่ยมีหนวดว่ายน้ำได้ก็เลยเรียกว่าเซอร์โวสปอร์นั่นเองเพราะว่าช่วงชีวิตของไทเทียมเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะแพร่จำนวนของมันเนี่ยมันก็ต้องช่างเซอร์โวสปอร์นั่นเองจะได้ว่ายน้ำได้ด้วยปกติเนี่ยนะคะเมื่อก่อนที่เขาพบเนี่ยเขาก็เป็นอินเฟคชันของม้านะคะม้าลุยผ่านน้ำเนี่ยถ้ามันมีแผลเนี่ยเซอร์โวสปอร์ก็แอทแทคได้นะคะทำให้เกิดเป็นสวอมแคนเซอร์ได้แต่การเกิดอินเฟคชันในบ้านเรานะคะซึ่งประมาณ20ปี20กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่สิทธิ์ราชก็ไอโซเลตเชื้อได้ก็จะพบว่าจากประวัติของผู้ป่วยที่มาแอดมิทของเขาเนี่ยเสิร์ฟดูแล้วเป็นชาวนาทั้งนั้นเลยนะพวกชาวนาเนี่ยเขาจะต้องขาต้องแช่น้ำทิ้งนะต้องดำน้ำ
แล้วต้นข้าวเนี่ยต้องอยู่ในน้ำแช่อยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่เชื้อเนี่ยจะอยู่ในน้ำคือราน้ำไข่เทียมนี่นะคะอยู่ในราน้ำเราตัดแผ่นชาวนาแอร์แล้วก็เสิร์ฟต่อมันก็พบว่าไอ้คนที่มาแอฟริกาเนี่ยทำไมพื้นของเขาเนี่ยเป็นโรคทาราซีเมียอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เอามาตัดโจทย์ในข้อสอบแพทยสภาสำหรับไข่เทียมเนี่ยก็เลยมันจะมีคำว่าทาราซีเมียแล้วก็ฟาร์มเมอร์อยู่ด้วยนะคะผู้ป่วยเบาหวานเป็น HIV ไอแล้ว Official News เราเต็มตัวคะแนนเต็มเพดานไปแล้วอ้าว2011ชายอายุ50ปีกำลังรักษาด้วยเคมีบำบัดอยู่เอ็กซเรย์ปอดพบนูนเอามาส่องกล้องเอามาส่องในKOSพบ Acute Angle ถ้าเผื่อเราไม่รู้ว่า Acute Angle นี่มันอะไรนะฮะเก็บไว้ก่อนวิธีทำข้อสอบเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาพบ acute angle branching septicemia ผู้ป่วยน่าจะติดเชื้ออะไรถ้าดูจากในนี้เนี่ยบอกแล้วว่าในปอดเจอ branching septicemia most common คือเกิดจาก aspergillus นั่นเองเชื้อตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะ septicemia เนี่ยแต่ most common คือ aspergillus เพราะฉะนั้นให้เดา acute angle ก็น่าจะเป็นมุมแหลมใช่ไหมฮะก็คือ wide shape นั่นเองหรือได้คนโทมัส branching นั่นเองต่อมาผู้ป่วย35ปีเป็นอะไรเนี่ยอันโคไมโครเซตเอาแบบคงหมายถึงเป็นแคนดิเดซิสที่เล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรวจเชื้อเป็นแคนดิด้าวิแคสให้ยาฟูโคนาโซถามว่ายาดังกล่าวออกฤทธิ์อย่างไรเนื่องจากว่าเราเรียนแอนติฟังกัลเอเจนต์เรามีสิทธิ์บอกว่ามันสับสนเหลือเกินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามจะทำให้เป็นเวอร์ชันง่ายๆให้นะคะสังเกตดูกรุ๊ปคอนโซลเนี่ยนะคะถ้าตามหลักด้วยเอโซนะคะเอโซกรุ๊ปเนี่ยคืออะไรเอาดูเฉลยก่อนอันนี้ทำหน้าที่เป็น inhibit aldosterone synthesis อันนี้เนี่ยนะคะเอโซกรุ๊ปเนี่ยทำหน้าที่อีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกว่า aldosterone synthesis inhibitor ใช้ทรีทเมนต์พวก systemic mycosis นะคะยาโซกรูปเนี่ยนะฮะก็มีทั้งที่เป็นอิมิดาโซยกตัวอย่างเช่นทีโดโคนาโซแล้วก็3บวกและไทรไอโซก็เช่นกรูโคนาโซนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยรักษาทางนี้ได้โดยเฉพาะได้ดีมากนะฮะการเอฟเฟกต์ของยาเนี่ยนะฮะเกิดจากการที่มันอินฮิบิตการสังเคราะห์ยาโคสเตอโรลซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ายาโคสเตอโรลเนี่ยซิตูเอตอยู่บนเซลล์เมมเบรนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันการสังเคราะห์ถูกจับยามาแล้วมันก็เกิด depletion การไม่เพียงพอของ eosinophil ผลที่ได้คือ membrane ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมี eosinophil ไม่เพียงพอก็จะเกิดภาวะที่ว่าลิงกี้ทำให้มันไม่สามารถที่จะ assemble เป็น cell membrane ปกติได้นะเพื่อทำให้การฟังก์ชันของ membrane cell membrane เนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะบกพร่องไปฉะนั้น cell ก็จะตายในที่สุดต่อมานะคะ amphotericin B บอกเฉลยไปก่อนแล้วกันนะคะจะได้จำได้แน่นๆทำหน้าที่ alternate membrane permeability amphotericin B เนี่ยเป็นกลุ่มของ polyene มันคือลักษณะแบบนี้นะคะขอให้นิสิตจำสตรัคเจอร์ของไลปิดไบแลร์ของเซลล์เมมเบรนของเชื้อราก่อนนะคะอันนี้จะเป็น polar F polar F นะคะแล้วก็หางเข้าหากันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนซึ่งเป็นเอโกสเตอโรลของเชื้อราที่อยู่บนเซลล์เมมเบรนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือโพลีอีนหรืออะโพทริซินบีนั่นเองนะคะมันจะหาส่วนซึ่งเป็นไฮโดรโฟบิกไซต์นะคะเข้าหาเอโกสเตอโรลซึ่งเป็นไลปิดใช่ไหมคะเป็นเซลล์มันก็จะเป็นไลโฟโฟบิกด้วยเช่นกันนะคะมันจะหันหน้านี้เข้าสู่เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะเป็นด้านเป็นไฮโปฟิลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านที่จะเป็นด้านที่น้ำเนี่ยผ่านเข้าออกได้รวมทั้งพวกไอออนต่างๆนะปอกพออยู่ตรงกลางชั้นหน้าแบบนี้ผลที่ได้ก็คือพวกไอออนต่างๆที่เซลล์เล็กๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกเซลล์อย่างฟรีลี่เสรีแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเซลล์เมมเบรนของเซลล์เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะต้องมีเขาเรียกอะไรไอออนชั้นนอกมีสำคัญมากเมื่อไหร่ก็ตามที่การรักษาไอออนชันเนลตัวนี้ไม่ได้เนี่ยนะก็จะทำให้การทำงานของเซลล์เมมเบรนเสียไปนั่นเอง
พราะฉะนั้นอะโพทริซินดีเนี่ยมันมาอินเสิร์ตเข้ามาอยู่ในเซลล์เมมเบรนของเชื้อราเนี่ยนะปอดเป็นคอมเพล็กซ์แบบนี้แล้วก็เกิดเป็นพร้อมการให้ไอออนเข้าออกไปเซลล์เนี่ยผลที่ได้คือการฟังก์ชันของเซลล์เมมเบรนก็เสียไปอันนี้จะเป็นคำพูดให้นิสิตอ่านนะฮะบางที่สับสนนะฮะไม่เจอกันนะฮะจะได้อ่านโพลาร์พอร์ตนี้นะฮะที่กล่าวแล้วอันนี้เอฟเฟกต์นะฮะก็คือทำให้สมอลไอออนยังผ่านได้ยังเซลล์ disrupt cells ionic control disrupt คือทำที่เจ๊งไปนะฮะก็จะทำให้ไอออนคอนโทรลของเซลล์เมมเบรนเสียไปนะเนี่ยอันนี้ไว้อ่านเองนะคะเวลาที่ไม่เจอกันสวยดีนะคะต้องไปตัดขาดตอนเรื่องบานนะคะมันจะแบบแฟลชมากอันนี้ก็สวยแบบนึงนะคะสวยแบบสับแสบตายังเหลืออีกทีเรียนหนึ่งไหวไหมคะไหวใช่ไหมคะ bacterial skin and bone infection นะคะอันนี้เนี่ยมันเวอร์ชันลงนิดไหวใช่ไหมคะเราจะได้โอ้เมื่อกี้เราเข้ามาตำแหน่งบ่ายสองครึ่งชั่วโมงเองเหรอคะไม่น่าเหนื่อยกันวิสิทธิ์เรียนทันไหมคะเดี๋ยวพูดเร็วไปทันไหมคะทันใช่ไหมคะพวกวิสิทธิ์เราเรียนแล้วรุ่นพี่คนเก่าๆรุ่นเก่าๆเขาชอบเร็วๆอะค่ะก็เลยทำตามที่เขาบอกเลยข้างหลังไม่ได้ถุงมีถุงคริสต์มาสด้วยค่ะข้างในมีอะไรค่ะแต่ไปห้อยไว้แบบมันแน่นเนี่ยไปล้วงแล้วข้างในมีอะไรนะThank you.
เราก็ต้องเรียนใช่ไหมคะมันยังไงก็ต้องเรียนก็ต้องเรียนตอนเด็กๆเราจะชอบเวลาที่เริ่มเดียวเรียนต่อแต่ก็เป็นนักเรียนเราจะแย่ดีใจใช่ไหมคะปีนี้เราเจอเรื่องสอนเจอเราชักเป็นกังวลคนเลื่อนจะแบบกำลังสอนชนกันได้เองจะเริ่มรู้สึกเรื่องไม่ดีละแต่ยังจำความรู้สึกตอนเป็นนักเรียนได้นะชอบเรียนสอนไม่รู้เป็นยังไงชอบเป็นนักเรียนแต่ชอบเลื่อนเรียนเอาพบกันอย่างนะแล้วมาดูอีกนิดนึงไหมฮะ bacterial skin infection นะคะเหมือนเดิมก็ most common 2ตัว3ตัวนี้นะคะคือ staphylococcus aureus แล้วก็ streptococcus pyogenes หรือ streptococcus pyogenes นะคะแล้วก็ pseudomonas aeruginosa แล้วก็ cutaneous anthrax นะคะแล้วก็ leprosy wound infection เนี่ยเมื่อก่อนจะมีได้ตอนนั้นนะคะสอนให้แต่เดี๋ยวนี้ไปอยู่2 3 6ก็เลยสกิปออกนะคะแต่วันนี้เนี่ยมีบุญแฟคชั่นก็จับขยับมาให้นิดนึงนะคะถือว่าเป็นงานทบทวนแล้วกันนะคะได้กำลังแก๊สแกนกรีนแล้วก็บาดแผลจากการถูกกัดนะคะคือจากเชื้อพาเชื้อเรามาเปิดเซด้านะคะทุกเชื้อนี่เรียนมาหมดแล้วนะคะวันนี้แค่เป็นการทบทวนเท่านั้นอันแรกนะคะเชื้อตัวแรก Staphylococcus aureus นะคะย้อนกลับเซลล์จะพบว่าเป็นลักษณะกรรมพอสิทีฟคอกคายอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆประสานเกิดเรียกว่าเกรดไลท์คลัสเตอร์นั่นเองนะฮะจะก่อให้ปกติเป็นเชื้อจุลชีพประจำสถิตบนผิวหนังของคนปกติจะก่อให้เกิดโรคเมื่อผ่าแผลหรือมีรอยถลอกบนผิวหนังนะฮะอาการในกรีนที่พบได้บ่อยนะฮะอันที่หนึ่งคือฟอลลิคิวไลติสต่อมาคือฟิวรังโคต่อมาคือคาร์บอนโคลต่อมาคืออิมเพนโคลต่อมาคือ CSSSSS หรือ Staphylococcal Scale Skin Syndrome ต่อมาคือ TSS หรือ Toxic Shock Syndrome และอันสุดท้ายคือ Osteomyelitis นะคะอันแรกเนี่ย Follicularitis ก็คือลักษณะเป็นอักเสบที่รูขุมขนนะฮะเหมือนกับเป็นสิวอยู่ที่รูขุมขนนะฮะอันนี้คือ follicularitis นั่นเองคือรูขุมขนอักเสบอันที่สองนะฮะ furuncle นะฮะก็คือเป็นถุงหนองใต้ผิวหนังก็คือเป็นลักษณะของ pus fill pocket หรือเรียกว่า skin abscess นั่นเองต่อมารูปแบบที่สามนะฮะคือ carbuncle ภาษาไทยก็เรียกว่าฝีปากบัวคือลักษณะของฝีขนาดใหญ่ซึ่งมีหัวฝีหลายๆหัวรูเปิดนะคะซึ่งข้างใต้มีช่องเชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นขึ้นมานะคะมีไข้เลยนะคะแล้วก็ปวดฝีปากบัวฝากไว้ด้วยนะต่อมาอิมเพนโคคือกรุบกรุบกรอบกรอบสีน้ำผึ้งบนใบหน้านั่นเองก็คือเริ่มแรกจะเป็นตุ่มน้ำดิสเตอร์ล็อกเชื่อแตกออกที่ชาหนองน้ำไหลออกมาเป็นคลัสแท่งตกสังเกตผลที่ได้คือเป็นกลุ่มกรอบๆสีเหลืองทองบนใบหน้าไฮลี่คอนเทนเชียสติดต่อได้ง่ายมากมันเป็นในเด็กเล็กวัยก่อนในโรงเรียนก็วัยโรงเรียนเจ็บปากปวดเนี่ยนะคะเป็นแผลโป่ต่อมา SSSS Staphylococcal Scale Skin Syndrome นั่นเองนะคะเกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus บางสายพันธุ์นะคะหรือ some strains นะสามารถผลิต exfoliative toxin ทำหน้าที่ separate ผิวหนัง epidermis ออกจากชั้น dermis นะคะส่งผลให้ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆซึ่ง exfoliative toxin เนี่ยข้อสอบแพทย์ในสภาชอบเอามาออกนะคะไม่รู้ดังนั้นจะมีหรือเปล่านะคะต่อมา TSS หรือ toxic shock syndrome นั่นเองนะคะก็คือมาจากสมัยที่1978เรามีพัฒนาการมีอัลต้าแอบซอร์บทำคอนนะฮะทำให้แบบอย่างดีเลยนะฮะอัลต้าแอบซอร์บทำให้เวอร์จินอลสแตติกโฟคัสออเรสแบ่งตัวเพิ่มจำนวนที่ทำคอนด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็สร้างท็อกซินเยอะแยะออกมาพ่นเข้าบลัดสตรีมนะฮะเข้ากระแสโลหิตทำให้เกิดภาวะเป็นท็อกซิกช็อกซินโดรมขึ้นมาหวังว่านี้สิคุณจะจำรูปนั้นได้นะฮะ TSS rash นะฮะวันนี้ไม่ได้เอามาแล้วนะคะปวดช็อก
ต่อมานะคะรูปแบบสุดท้ายคือ osteomyelitis หรือ chronic bone infection นั่นเองก็คือลักษณะบาดแผลข้างนอกเนี่ยอาจจะคิวแล้วหายแล้วแต่วันนี้คือก็จะมีหนองไหลออกมาอีกแต่ว่าข้างในเนี่ย chronic bone infection เชื่อยังไม่หายดีนะคะยังไม่หายค่ะอาจจะเกิดจาก injury surgery หรือ bed sore หรือ pressure sore ก็ได้ค่ะถ้าปกติเชื้อเนี่ยเป็น normal color อยู่สักทีอยู่แล้วเมื่อเกิดการแผลกดทับเนี่ยบาดซีเคชั่นไม่ดีก็เกิดเนื้อเยื่อน้องตาเชื้อจากผิวหนังก็จะเข้าไปก่อนเกิดอินเฟคชั่นถึงกระดูกได้นะสวยดีไหมคะยังสวยอยู่ใช่ไหมคะเริ่มไม่เห็นความสวยงามเสียแล้วตกสิ่งแวดล้อมตอนนี้เสร็จตกเข้าคัสกรุ๊ปเอนะคะก็คือเสร็จตกเข้าคัสเอลจีการที่จะคลาสสิฟายเชื้อสเตปโตคอคัสได้เป็นกลุ่ม A B C D อะไรก็ตามนะคุณสมบัติเรื่องแรกก็คือคุณสมบัติในการดูการสลายได้เลือดแดงบนบาดก้านนะถ้าเกิดจะคลาสสิฟายเป็นกลุ่ม A เมื่อไหร่ก็ตามคุณสมบัติข้อที่หนึ่งคือจะต้อง complete hemolysis บนบาดก้านที่เราเรียกว่า beta hemolysis นะฮะคือสามารถไหลซิสหรือตัดเซลล์ได้ completely คุณสมบัติข้อที่สองคือ appendixตัว A เรามีไหมคะติดยาตัวนี้คือเบซิทราซินนะคะถ้าใครเคยอ่านข้อสอบยูสมาเนี่ยฝรั่งเขาเอามาออกนะคะเอามาถามเบซิทราซินเดสเนี่ยสำหรับเชื้อสเตปโตคอคัสกรุ๊ป A เนี่ยแอนิโซนนะคะถ้ามันเซนซิทีฟเนี่ยก็จะเป็นคนสับข้อที่สองที่จะรวมกับคนสับข้อแรกคือเบต้าเฮมิซิสรวมกันเป็นสเตปโตคอคัสกรุ๊ป A นั่นเองถ้าเรามาย้อนกลับสเตตจะพบว่ามันเป็นเชื้อกรัมพอสติฟเข้าไปอินเชนคืออยู่ในตัวต่อเป็นสายนั่นเองรูปแบบทางการคลินิกที่เจอนะฮะก็คือรูปแบบที่เราเคยเห็นแล้วเช่นเซลไลติสอิริซิทูลัสหรือไฟลามทูเซปโตก็ข้ออินเทนโกนิโคไทซินฟาเชียติสหรือเฟรชลิติงดิซิสแล้วก็สกาเลตฟีเวอร์นั่นเองรูปแบบแรกนะฮะเซลเซลคือเซลไลติสอันนี้ซิมเพิลที่สุดรูปแบบต่อมาอิริซิทูลัสหรือไฟลามทูก็คือรูปแบบหนึ่งของเซลไลติสแต่สกินเนี่ยบวมขึ้นมาบวมแดงร้อนนะฮะเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะอันนี้นี่เป็นไฟลามทูรูปแบบที่3คืออินเทนซิโกแต่อินเทนซิโกที่เกิดจากเชื้อเซปโตคอคัสกรุ๊ป A นะฮะกลุ่มๆกรอบๆสีน้ำผึ้งบนใบหน้าไฮลี่คอนแทคเจสเหมือนเดิมนะฮะเบิร์นนิ่งปวดแสบปวดร้อนอิจฉิ่งทับผู้ทั้งเจ็บทั้งคันปวดแสบปวดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกาเสร็จเนี่ยสะเก็ดพวกนี้ก็ติดต่อกันง่ายนะคะเวลาที่เด็กเขาเล่นด้วยกันต่อมาเนโคทายซิงฟาเชียติสหรือตัวกินเนื้อเฟรชอิทติ้งดิซิสนะคะก็จะมีการแอคคิวเลตของโครเอทนะคะแล้วก็เชื้อเซปโตโคคัสกรุ๊ปเอเนี่ยจะสร้างทั้งท็อกซินและเอนไซม์ออกมาย่อยหรือฆ่าเนื้อเยื่อทำให้เนื้อเยื่อนอกตายแล้วหลุดออกได้นะคะอันนี้เนี่ยรักษายากนะแรงแบบซีเรียสนะคะเพราะอาการมันเร็วต่อมานะคะสกาเลตฟีเวอร์มักจะเกิดกับเด็กที่มีการเจ็บคอหรือฟาริงเจติสจากเชื้อเซปโตคอคัสกรุ๊ป A แล้วก็มีผื่นเกิดขึ้นร่วมด้วยนะคะโดยผื่นจะเริ่มจากใบหน้าลำคอลงมาลำตัวแขนขานะคะแล้วก็จะเว้นผื่นบริเวณรอบปากแบบนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าสการ์เล็ตฟีเวอร์หรือภาษาไทยเรียกว่าไข้ดำแดงเชื้อตัวถัดมานะฮะซูโดโมเนสแอร์เรจิโนซาเชื้อตัวนี้เนี่ยถ้าย้อมกลับสเตนมันจะเป็นกรัมเนกาทีฟปลอดนะฮะปกติเนี่ยเชื้อตัวนี้ไม่ได้ก่อโรคอะไรกับเราแต่เมื่อไรก็ตามที่โพสต์ดีเฟนซ์เนี่ยแบกนะฮะมันก็จะฉวยโอกาสอินิเชียตinfection ทันทีเราเรียกคุณสมบัติอันชั่วร้ายอันนี้ว่าเป็น opportunistic pathogen นั่นเองอันนี้เนี่ยเชื้อ Pseudomonas aeruginosa เนี่ยเป็น major เลยนะฮะ major สาเหตุใหญ่ใน nosocomial infection nosocomial infection ก็คือ infection ซึ่งได้กับการติดเชื้อจากการที่อยู่บนบอดนานๆอาจจะเข้าด้วยอันนี้ด้วยโรคอื่นแต่สุดท้ายได้รับเชื้อจากโรงพยาบาลเข้าไปต่อปะโลมนะนูนโซโคเมียนอินเฟคชั่นสำหรับซูโดมอนัสอินเฟคชั่นเนี่ยเรามักจะกลัวนะคะเวลามีบูนอินเฟคชั่นหรือมีแผลติดเชื้อเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์มอลบูนหรือแผลที่เกิดจากพวกทำร้อนนะคะไฟไหม้น้ำร้อนพวกรถแก๊สระเบิดอะไรพวกนี้นะคะต้องระวังอย่างให้ซูโดมอนัสอาริจินอสซ่ามาซ้ำนะคะเพราะว่าแบบ
hard test to treat นะฮะเพราะว่ามันรู้สึกกับ multiple drug multiple antibacterial drug อะไรขนาดพร้อมกันนะฮะต่อมานะฮะ anthrax ชนิด cutaneous form นะ anthrax ปกติมีได้ตั้งแต่ GI tract respiratory tract แล้วก็ cutaneous นะฮะอันนี้เนี่ยวันนี้พูดเฉพาะสกินเพราะฉะนั้นก็จะพูดเฉพาะ cutaneous form นะฮะปกติ anthrax นี่เป็นzoonotic disease นะฮะเป็นเชื้อที่กระเด็นไปมาระหว่างปศุสัตว์ด้วยกันนะฮะแต่บางทีกระเด็นมาสู่คนได้นะฮะแต่ถ้านั้นเชื้อจะไม่กระเด็นไปที่อื่นแล้วนะฮะอันนี้จะมีเนื้อเยื่อเน่าตายสลักออกได้นะฮะอันนี้ต้องให้แอนตี้ไบโอติกนะฮะไม่งั้นไม่หายลักษณะของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคชื่อว่า Bacillus anthracis ซึ่งถ้าไปย้อนกลับสเตนจะเป็น gram positive drop ซึ่งสามารถสร้างสปอร์ได้เรียกว่าcompositive rod spore forming ปกติที่เราเจอในสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นลักษณะของเชื้อที่มันอยู่ในรูปของสปอร์แล้วนะฮะอันที่เป็นลักษณะ compositive rod หรือ compositive bacilli อันนี้เรียกว่าเป็น vegetative cell อันนี้ไม่ทนทานนะฮะอยู่ในสิ่งแวดล้อมนานตายไปแต่รูปแบบที่ทนทานอยู่ในสิ่งแวดล้อมคือรูปแบบที่มันเป็นสปอร์นี่นะฮะสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นปีๆนะฮะแล้วเวลาที่เราได้รับ infection มาก็คือได้รับสปอร์เข้ามานั่นเองต่อมานะฮะ leprosy หรือโรคเรือนนะฮะ leprosy เป็น chronic infectious disease นะฮะซึ่งเกิดจากเชื้อ mycobacterium leprae นะฮะอันนี้เป็นญาติกับ mycobacterium tuberculosis นะฮะท่านนี้สิเรียน respiratory tract แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็น mycobacterium leprae ซึ่งสามารถติดสีย้อม acid fast stain ได้นะฮะแต่เป็นกรดอ่อนๆนะฮะเผื่อข้อสอบเข้าไปพลิกแพงนะฮะถ้าเป็น MTB นี่ acid fast stain เนี่ย decolorizing agent เนี่ยเป็น acid แอลกอฮอล์แรงนะฮะมันก็ยังสามารถรีเทนคาร์บอนทูชินบนเซลล์วอลได้แต่ถ้าเป็นเล็บๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์ acid ต้องลดลงมานะฮะนิดนึงนะฮะมันก็จะเป็น AFP positive ได้เช่นกันลักษณะเป็น gram positive blood แบบนี้นะฮะอยู่เป็นคลัมหรือเป็นก้อนๆกอดกายแบบนี้นะฮะ AFP positiveพาโทเจเนซิสก็เกิดจากเชื้อเนี่ยนะฮะอินเวดพวก small nerve นะฮะหรือ peripheral nerve เนี่ยก็ให้เกิด peripheral neuritis นะฮะเนื่องจากเชื้อเนี่ยชอบอยู่บริเวณที่อยู่ตามปลายจมูกปลายหูปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะฮะทั่วเป็น colder surface area ของร่างกายนั่นเองมันชอบเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะก่อโรคอยู่แถวๆผิวของร่างกายนะฮะอาการของโรคจะเป็นมากหรือน้อยเนี่ย depend on ขึ้นกับ postCMI ของโฮสต์นะฮะโดยเฉพาะแบบยิ่ง delay hypersensitivity การเกิดโรคที่ขึ้นกับ immune cell ของโฮสต์เซลล์นี่นะฮะไปมารุมตุ้มพวก infected nerve cell นะฮะส่งผลให้เกิด damage ของเนิร์ฟแล้วก็ทำให้เกิด disable deformity คือเสียรูปร่างแล้วก็ฟังก์ชันไม่ได้ของ organ เหล่านั้นนะฮะบางครั้งก็เกิด resorption ของ bone แล้วก็มี skin ulcer ขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เกิดเป็นความพิการตามมาอย่างที่เราคุยกันแล้วนะอันนี้สวยดีนะคะภูเรือค่ะหนาวอยู่ไม่กี่วันอ่ะเต้นทำนะอันนี้ถามให้นะคะรูปนี้เนี่ยเป็นคลาสคอร์นะคะเป็นภาพวาดซึ่งอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะเขารู้จักโลกนี้มานานสมัยก่อนนักรบเนี่ยเขาต้องใช้ฝีมือนะคะประชิดกันแล้วก็ห้ามหันกันนะต้องกล้าหาญและมีฝีมือจริงๆถึงจะชนะคู่ต่อสู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเต้นนักเนี่ยเขารู้จักมานานแล้วนะพวกคุ้มขอคุ้มดาบเนี่ยของจริงเดี๋ยวนี้ฟังระเบิดระยะไกลสู้กันไม่ถึงตัวอันนี้เนี่ยนะการเกิดการผลเกรงของกล้ามเนื้ออย่างที่ควบคุมไม่ได้และการผลเกรงของกล้ามเนื้อที่ต่อเนื่องกันเราเรียกว่าเกิดสปาร์ตซัมเนี่ยนะคะก็เกิดสะพานโค้งอย่างนี้เนื่องจากว่ากล้ามเนื้อแผ่นหลังของเรานี่เขาฟูมากนะคะคือมีพละกำลังสูงผลที่ได้คือเป็นสะพานโค้งแบบนี้นั่นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเชื้อสาเหตุก่อโรคเตตานัสมาจากเชื้อ Clostridium tetani ถ้าเผื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็น Clostridium ปั๊บนี้นะคะให้นึกถึง anaerobic bacteria นะคะ anaerobic bacteria มาจากคำว่า aerobic เอา an มาเป็น prefix อยู่ข้างหน้ารวมกันเป็น an aerobicหรือ anaerobic bacteria นั่นเองคือแบคทีเรียที่มันถูกออกซิเจนไม่ได้ถูกแล้วมันจะตายนะคะปกติเชื้อนี้เนี่ยพบอยู่ในดินนะคะก็เลยเรียกว่า anaerobic soil bacteria เ
เชื้อคลอสซิเดียมในตนายเนี่ยนะคะเป็นเชื้อที่ถ้าย้อมกลับสเตลจะเป็นกรัมพอสติกสามารถฟอร์มสปอร์อยู่ที่ส่วนปลายของสเตลได้ก็เรียกว่าเป็นเทอร์มินอลสปอร์สารเกตรวมกับแบคเกตลักษณะของเวเจติฟเซลล์หรือกรัมพอสติกแบซิลัยอันนี้เนี่ยนะคะโดนออกซิเจนไม่ได้มันจะตายแต่ว่ารูปแบบที่เราเจอในสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือรูปแบบที่เป็นสปอร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการได้รับinfection จากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะเกิดจากการมีไม่เขาเรียกอะไรทังเจอร์วูนเนี่ยนะคือลักษณะที่เป็นแผลที่เกิดจากหนามตามยกตัวอย่างเช่นไม้ที่ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นเป้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแผลลึกๆแล้วก็ออกซิเจนเข้าไม่ถึงเชื้อเนี่ยช็อกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไม้ลูกชิ้นปิ้งขึ้นหล่นอยู่บนพื้นนานๆมากๆมีสปอร์มาเกาะติดเนี่ยเราเผลอไปเหยียบเข้าเนี่ยนะฮะสปอร์ก็เข้าในทังเจอร์วูนนี้เนี่ยสปอร์ก็ชอบมากเลยเพราะว่าออกซิเจนเข้าไม่ถึงมันก็จะยืมเนี่ยออกมาเป็นเวเจทีฟเซลล์เสร็จแล้วก็แบกตัวขึ้นจำนวนแล้วก็ผลิตเอ็กโซท็อกซินออกมาตัวนี้นะฮะเอ็กโซท็อกซินตัวนี้เนี่ยชื่อว่าเตตโนสปาร์ส1เตตโนสปาร์ส1ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ prevent การหลั่งหรือ release ของ neurotransmitter ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า gamma aminobutyric acid นะฮะซึ่งผลิตจาก inhibitor neurons นั่นเองผลที่ได้คือรูปนี้นะฮะปกติเนี่ยสีเขียวๆอันนี้คือ acetylcholine ใช่ไหมฮะจะมาจับกับ acetylcholine receptor เนี่ยส่งผลให้เกิด muscle contractสีแดงๆตรงนี้เนี่ยนะคะคือแกมมาอะมิโนบิวทาริกแอซิดก็คือทำเป็นสีฟ้าตรงนี้คือเตตโนสปาสมินนะฮะมันจะพรีเวนต์การรีลีสของสีแดงๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกมมาอะมิโนบิวทาริกแอซิดรีลีสไม่ได้นะคะถ้ามันรีลีสออกมามันจะจับรีเซปเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันรีลีสออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะซิทิลโคลีนก็จะจับกับรีเซปเตอร์ตลอดเวลาส่งผลให้เกิดคอนแทรคของมัสเซิลกดเกร็งตลอดเวลาทำให้เกิดสปาสม์นั่นเองให้เวลาดูอีกนิดนึงรูปนี้น่ารักใช่ไหมคะตอนที่เห็นรูปนี้ชอบมากเลยชอบจัดตุ่มเอาไปย้อนไปดูข้างหน้าดีกว่าไหมนี่นะคะเตโตนัสเนี่ยอันนี้จะไว้ให้มีสิทธิ์อ่านแล้วกันแอคทิวก็เฟย์คอนะแล้วก็การเกิดคอนทราคชันเนี่ยถ้าเกิดออกซินเกิดแล้วสเปรดไปทั่วร่างก็จะเกิดเป็นเจเนอราไลซ์ไลจิตตี้นั่นคือถังตัวนะคะคอนโลซิสปัสซัมคือกล้ามเนื้อกดเกร็งแบบควบคุมไม่ได้นะคะอ่ะต่อมาแก๊สแกงกรีนเกิดจากเชื้อคลอสซิเดียมเพอร์ฟิงเจนเหมือนเดิมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นคลอสซิเดียมไม่นึกถึงอนาโรบิกแบคทีเรียตัวนี้เป็นกรัมโพสิทีฟกรอบสปอร์ฟอร์มิ่งเหมือนเดิมนะคะการได้รับอินเฟคชันเนี่ยได้รับจากสปอร์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะเวเจติฟเซลล์เนี่ยมันต่อออกซิเจนมันยากมันตายง่ายมากนะคะอันนี้รูปนี้เราเคยเห็นแล้วนะคะก็เกิดเป็นแก๊สแกนกรีนคือเนื้อเยื่อเน่าตายซึ่งสามารถที่จะผลิตแอลบัคเบิลได้นะคะก็จะเป็นก๊าซแกนเกรนแบบนี้นั่นเองนะคะเวอร์ชันย่อที่จะพูดแล้วต่อมานะคะพาสเชอร์และอะมาโตไซด้านะคะอันนี้เนี่ยเชื้อนี้ปกติพบอยู่ในนาโซฟาริงเจียลของหมาแมวนะคะถ้าลมแนวกัด 80% เนี่ย develop เป็น chronic abscess ได้นะคะแล้วก็ลักษณะของ chronic abscess เนี่ย spread ไปตามลิ้นโหนดนะคะอย่างรูปที่เราเคยเห็นแล้วนะคะเชื้อตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นกรัมเนกาทีฟคอคโคแบซิลัสถ้าเห็นคอคโคแบซิลัสอย่าตกใจนะคะก็คือลักษณะแบซิลัสแต่อ้วนๆป้อมๆน่ารักนะคะก็เลยเป็นคอคโคแบซิลัสนั่นเองกรัมเนกาทีฟคอคโคแบซิลัสที่มีแคปซูลพุ่มทำให้รีซิสฟาโกไซโตซิสเสร็จแล้วก็ยังสร้างไอโดรท็อกซินนะคะทำให้เกิดเป็นโครนิกแอบเซสนะคะก็ดันเป็นชิ้นชูด้วยจะได้ไม่เลื่อนเหนียวๆคนน่ารักใช่ไหมคะจะมีคนชอบแมวสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งชอบหมาแม
ให้หนูไปอาบน้ำเลยอ่ะมันไม่สนิทใจแต่หมาไม่เอามาฟอกสบู่ได้ใช่ไหมถ้าเอามาลองทำข้อสอบกันนะคะหญิงอายุ16ปีติดเชื้อจากการทำแท้แผลมีกลิ่นเหม็นอันนั้นเราเรียกอินเฟคชันเหม็นนะคะจำได้เลยมีความอักเสบเอาลองมาลอยมีเนื้อในเนื้อเยื่อย้อมพบกรรมโพสิทีฟหลอดจำนวนมากชื่ออะไรถูกแล้วพอสิทีฟอายุ16ปีเนี่ยยังไม่มีการงานทำเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแท้งต้องอีลิโก้อยู่แล้วใช่ไหมผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอะเซปติกเทคนิคไม่ดีโอกาสติดเชื้อสูงพอสิทีฟต่อมาเด็กหญิง4ปีถูกแมวกัดคีย์เวิร์ดตอนมันเกิดแผลมีหนองน้ำหนองมันย่อมเป็นคัสเลตได้กรรมนิกทีฟเข้าโปรแบสไลน์ไบโพไลน์นะคะน่าจะเป็นเชื้อต่อง่ายเด็กชายอายุ4ปีมีไข้สูงแผลมีผิวหนังผู้พองคล้ายถูกน้ำร้อนลวกเป็นมา3วันง่ายมากเลยแพทย์วินิจฉัยเรียบร้อยซับโลโกเคิลสกินซินโดรม SSSSกลไกแต่ถามว่ากลไกที่ทำให้เกิดแผลดังกล่าวถูกต้อง exfoliative toxin เชื้อใดเป็นสาเหตุให้เกิดซิลเดาโควิดนี้แอคเน่นะเชื่อบอกผู้ป่วยอายุ3ขวบเป็นแผลผู้พองย้อมเชื้อพบกรัมโพสิทีฟเข้าคายเป็นหนักกลุ่มมีเอนไซม์ทำลายสารแดงตัวนี้พิษหนักกว่าอะไรนะคะถูกต้องว่าไฮยาลูริกแอซิดทำให้เป็นกรูเป็นกาวเชื่อมระหว่างคนและทิชชูของโคเซลนั่นเองดังเก่งมากต่อมาชายอายุ25ปีมีโพรงหนองที่แขนและน่องแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโพลีไมโอไซติสเจาะหนองออกมาย้อมเชื้อพบว่าเป็นแบคทีเรียทรงกลมทดสอบโคแอคูเลสและคาตาเลสให้ผลบวกน่าจะเป็นเชื้อแหละซาเบลมาพาสเอาเลี้ยงใช่ไหมนะนิสิตทุกคนได้ใช่ไหมนะจะได้ไม่ต้องอธิบายเพิ่มซาเบลก็คัสนะคะจีนัสซาเบลก็คัสเนี่ยคาตาลิสต์เทสต์โพซิทีฟแต่เซตโตก็คัสคาตาลิสต์เทสต์เนกาทีฟแต่ถ้าโคแอคูเลสเทสต์โพซิทีฟเนี่ยสำหรับซาเบลก็คัสเอาเลี้ยงแยกออกจากอีพีเดิมไปดีแล้วก็ฮิมอลัยคัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเอาออกมาเพื่อสเต็ปก็จะได้ข้อเองต่อมาเด็กทารกอายุ2วันชักเกร็งหลังแอนเป็นพักๆตั้งแต่แรกคลอดมันดาเป็นชาวไทยภูเขาไม่ได้ฝากคันครบกำหนดก็หมอตั้งยาทำคลอดโดยใช้ไม้ลวกตัดสายจะเดิมเด็กคนนี้เป็นอะไรเป็นชาวไทยภูเขา เป็นตำนานเดียวนะคะลูกถูกต้องชายอายุ40ปีมีไข้สูงเจ็บท้องด้านขวาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นลิเวอร์อักเสบเจาะดูหนองพบกรรมประสิทธิ์ข้อคายอินเชนดูดีๆนะคะ culture ไม่พบเชื้อเจริญเติบโตในปากอากาศที่ incubate ใน CO2 incubator น่าจะเป็นเชื้ออะไรถูกต้องเพราะว่า streptococcus เนี่ยเป็น aerobic streptococcus ปกติถ้าไป incubate ในที่ที่มี CO2 หรือในแคนเดิลจานเนี่ยมันจะ enhance การเจริญเติบโตของเชื้อแต่ถ้าเกิดเป็น Streptococcus เนี่ยมันจะเป็น gram positive GPC ย่อจาก gram positive ข้อคาย AN เป็น anaerobic อันนี้จะเป็น Streptococcus ชนิดที่เป็น anaerobic ข้อคายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะ culture มันให้เจริญเติบโตได้ก็ incubate ในภาวะที่ไร้ออกซิเจนจริงๆเขาเรียกว่าเป็น anaerobic จานนะฮะมันจะต่างกับแคนเดิลจานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้โนโกรดนะคะที่เวทีเซียวถูกเท่านั้นต้องเลือกแคปโพสแคปโตก็ค่ะสำหรับแบคทีโดนี่นะคะเป็นกรรมเพิ่มสิบหลอด GPR คือกรรมเพิ่มสิบหลอดชนิดอนาโรบิกแบคทีเรียอันนี้จำไว้ก็ดีนะคะเผื่อเป็นตัวรวมในข้อสอบครั้งต่อๆไปนะคะแบคทีโดเป็นกรรมเพิ่มสิบอนาโรบิกแบคทีเรียต่อมาผู้ป่วยเบาหวานมีไข้ปวดคอสโตโรจิบอลแฮงเกิลแน่นขวาตรวจพบได้ว่าแอบเสพพบเชื้อกรรมนิกทีฟแต่สลายติดซีหัวตายเกิดจากเชื้อก่อโรคใดคำนี้ง่ายใช่ไหมคะข้อนี้ถ้าไม่มีคำว่าติดซีหัวท้ายนะฮะให้เลือกเนี่ยนิสิตจะเลือกอะไรจำไม่ได้หรอไม่เลือกแบคทีไรดิสนะคะแบคทีไรดิสนี่เป็นกรรมนิกทีฟเจียนนะคือกรรมนิกทีฟหลอดชนิดอนาโรบิกแบคทีเรีย
เป็นประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในจีอาสาของเรานะฮะส่วนใหญ่จะแล้วใน 90% เนี้ยเป็นพวกอนาโรบิกแบคทีเรียนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เกิดการติดเชื้อในช่องท้องเนี่ยหรือว่าปีกในตับเนี่ยเกิดจากพวกแบคทีเรียเนี่ยได้ค่อนข้างสูงแต่ข้อสอบข้อนี้ไม่รู้ว่าคุณเป็กหรือเปล่านะฮะตามมีคำว่าติดสี่หัวท้ายนะฮะถ้าเราอาจจะนี่ใช่ไหมฮะเบอร์โคเดนเรียสุดโดมารีอาแต่อันนี้นี่เราแต่นิสิตเรากันนะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวพวกโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าคนที่ก็ออกข้อสอบก็จะจับประเด็นซึ่งคนนึกไม่ถึงนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ย liver abscess เนี่ยอยู่ในช่องท้องแล้วก็ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยรู้จัก anaerobic bacteria นะใจหลักเรื่อง bacteriophagic มากกว่าแต่อันนี้มีติดสี่หัวท้ายก็ต้องไม่รู้เนี่ยบวกลบอาจจะเป็นซีก็ได้ต่อมานะผู้ป่วยชายอายุ40ปีมีอาชีพขายปลามีผื่นแดงมุมที่แขนขวาปวดมาเป็นเวลา3วันน่าจะเกิดจากเชื้อกาโรคได้เอริสิโปรเทคซิโอคาร์ดีประสิทธิ์แรงนะเดาไปก่อนแล้วกันทำข้อสอบไม่ได้ก่อนต่อมาเด็กผู้ป่วยเด็กอาการไอเจ็บคอหลังจากนั้น2สัปดาห์เริ่มมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะและ migratory polyarthritis ท่านไม่ชอบเป็น acute rheumatic fever จากการติดเชื้อเชื้อโรคคลาสกรุ๊ปเอถามว่าพยาธิสภาพเกิดขึ้นจริงๆน่าจะเป็นมีมีคลายใช่ไหมฮะคือลักษณะของ antigen บน cell surface ของเชื้อโรคคลาสกรุ๊ปเอเนี่ยใกล้เคียงกับบน cell ของร่างกายของเด็กคนที่เกิดภาวะ hypersensitivity นั่นเองเพราะฉะนั้นการได้รับ infection ครั้งถัดๆมาจึงเกิดการที่ antibody ไปจับกับเนื้อเยื่อของเด็กของ host cell นั่นเองเขาไม่เกิดเป็น rheumatic fever ได้นะ